ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงเห็ดถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเพาะเลี้ยงเห็ดใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากแต่กลับสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีแต่อีกหนึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก่อนของการเพาะเลี้ยงเห็ดคือการนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ดที่ต้องใช้ความร้อนจากเตาซึ่งเดิมทีชาวบ้านใช้ฟืนในการทำความร้อนสำหรับการนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานและเวลาหากต้องนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อก้อนเห็ดในปริมาณที่มากที่นักแพทย์ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้คิดค้นออกแบบเตานึ่งก้อนเห็ดแบบฟิวชั่นขึ้นเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการนึ่งเห็ดและประหยัดเชื้อเพลิงคือเริ่มต้นนี่จากชาวบ้านใช้เตานึ่งเห็ดแบบลูกทุ่งเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกเตาลูกทุ่งใช่ไหมพอเตาลูกทุ่งก็จะมีทำแบบไม่ง่ายก็ใช้ถัง200ลิตรนะเข้ามาเกิดเติมน้ำแล้วก็จับนอนลงแล้วก็เอาฟืนเผาติดข้างล่างติดไฟอยู่ข้างล่างนะก็ทำเป็นไอ้น้ำแล้วก็ต่อท่อวิ่งเข้ามาที่ห้องอบนะห้องอบไอ้ก้อนเห็ดทางราชภัฏลำปางมาเก็บข้อมูลร่วมกับทางภาคอาจารย์ภาคคณะวิชาเนี่ยที่มาประจำกับดร.ระวิภาเพราะมาเก็บข้อมูลก็จะเจอปัญหาว่าปริมาณฟืนที่ใช้เนี่ยก็บอกว่ามันมากนะแล้วก็น้ำมันไอ้น้ำที่ใช้ดูแล้วมันก็ไม่คือมันมากเกินไปเราบอกงั้นเราจะลดการใช้ฟืนกับน้ำได้อย่างไรคือคิดเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับรูปแบบใหม่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นแบบตู้ตั้งขึ้นมานะครับซึ่งได้แบบมาจากทางอบต.คลองน้ำไหลที่กำแพงเพชรแต่รุ่นนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องการใช้ก็เรียกว่าไอ้น้ำที่ออกมาจากตู้เนี่ยมันยังไม่สูงพอเราก็มาคิดเพิ่มใหม่แล้วก็ประดิษฐ์ไอ้ชุดท่อไอ้น้ำชุดที่2ใส่เข้าไปนะจึงเป็นชื่อเรียกออกมาที่เตา3กลับเตา3กลับที่พัฒนามาในรุ่นแรกนั้นยังใช้ระบบฟืนเหมือนกับเตาแบบดั้งเดิมซึ่งหากวันไหนเกิดสภาพอากาศชื้นฝนตกจะทำให้ฟืนที่เป็นเชื้อเพลิงเปียกการนึ่งเห็ดเป็นอันต้องผลัดไปจนเกิดเป็นการพัฒนาเป็นเตาฟิวชั่นรุ่นปัจจุบันที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบแก๊สและระบบฟืนทั้ง2ระบบควบคู่กับท่อนำความร้อนจากเตาไปสู่ห้องอบก้อนเห็ดและการใช้อุปกรณ์ในการวัดปริมาณน้ำแบบทุ่นลอยเพื่อสร้างไอน้ำทำให้การใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและยังมีระบบทำความร้อนที่มีความเสถียรและสม่ำเสมอซึ่งในปัจจุบันเตาเนื่องก้อนเห็ดฟิวชั่นนี้ได้นำไปใช้งานจริงที่กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนบ้านทุ่งบ่อแป้นในจังหวัดลำปางอีกด้วยอากาศที่อย่างของเตาฟิวชั่นเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันไม่เหมือนกันกับเตาสามกลับเตาสามกลับที่พอเผาไปก็จะขึ้นตรงๆธรรมดาแต่เตาของเตาฟิวชั่นจะเป็นแบบเรากำหนดให้เปลวไฟที่วิ่งเข้าไปในท่อน้ำเนี่ยจะเป็นแบบไฟบอลก็หมุนวนให้ความร้อนเนี่ยหมุนไปแตะรอบนะแต่รอบไอ้รอบผิวน่ะผิวของท่อโดยรอบใช่ไหมแต่เนี่ยจะพุ่งตรงๆแบบธรรมดาซึ่งมันจะมีปัญหาว่าพอพุ่งตรงๆแล้วมันจะเป็นจุดเป็นฮอตสปอตอยู่นะมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนจุดเดียวแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบไฟบอลก็จะเฉลี่ยกระจายความร้อนให้ทั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็ร้อนพร้อมกันขึ้นพร้อมกันแล้วก็เร็วมากใช้เวลาในการเผาเป็นไอเนี่ยประมาณ5นาทีของฟิวชั่นนะครับถึงเป็นไอส่วนเตา3กลับนี่ใช้เวลา15นาทีระบบไอน้ำมันมีคงที่ครับบ่มีตกแล้วก็ความร้อนของเฮานี่ก็ดีแล้วก็พื้นก็ประหยัดตัวเองข้อดีมันมีหลายอย่างที่ว่าเฮาก็มาได้คอยจะเติมน้ำอันอย่างมันระบบของมันเป็นระบบลูกลอยแล้วก็ที่นี่ถ้าหน้ามันแห้งมันก็เติมคนเดียวประหยัดต้นทุนด้วยครับเตาหนึ่งผมจ่ายเงินเซงอยู่ 4,000 กว่าบาทครับจากเดิมตอนที่ผมได้ของอาจารย์นะเตา3กับนี่นะตอนนั่นได้มาจากกำแพงเพชรนะมันเขาได้อยู่คนอยู่8คน9คนมันตกเต่าอยู่ 8,000 กว่าบาทครับปัจจุบันทางทีมวิจัยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการสร้างเตานึ่งเห็ดฟิวชั่นแบบ DIY ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งบ่อแป้นจังหวัดลำปางเพื่อให้กลุ่มผู้เพาะเห็ดสามารถลดข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและสภาพอากาศทำให้กลุ่มผู้เพาะเห็ดสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนของการนึ่งเห็ดเพื่อฆ่าเชื้อได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มเพาะเห็ดและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน